พบกับผมอีกแล้วนะฮะก็ตอนนี้เรามีโอกาสมานัดกับพี่บอลอีกครั้งครับเนื่องจากเราจะไปบริจาคของให้น้องๆที่เรือตอจังหวัดต่างครับเนื่องจากน้องๆที่อยู่บนดอยนี่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวไม่ได้ออกไปโลกภายนอกเราก็เลยจะสั่งหนังสือจากพี่บอลพาเที่ยวครับไปให้น้องๆกันที่เรือตอนะจ๊ะงั้นรอพี่บอลมาวันนี้พี่บอลใกล้ถึงแล้วนี่ไงพี่บอลมาแล้วนี่พี่ไปกี่ที่เลยพี่วันนี้ก็วันนี้รอบเช้าได้หน่อยนึงฮะได้ประมาณ คนแล้วก็โม้เพลินไปหน่อยพอดีเราสั่งกับพี่บอลมารอบนึงแล้วใช่ตอนนั้นได้พี่บอลเล่าเรื่องให้ฟังเลยเออคนที่แบบไม่ก็ได้ไปเที่ยวแล้วก็จ่าหนังสือแล้วรู้สึกว่าได้ไปเที่ยวกับเขาด้วยเราก็เลยมีโปรแกรมจะไปวันเด็กใช่ไหมใช่ครับก็เลยคิดว่าเออเด็กบนดอยก็เขาก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลงมาจากดอยไม่รู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วใช่ก็ได้ไปอ่านหนังสือพี่บอลก็ได้ไปที่พี่บอลด้วยก็ได้รู้มีแรงบันดาลใจเผื่ออยากขี่รถเวฟลงมาจากดอยแล้วก็ไปรอบโลกใช่ ให้หนังสือพี่บอลพาไปเที่ยวไปคือผมเคยอ่านบทความอะไรสักอย่างผมจำที่มาไม่ได้แล้วนะเขาบอกมนุษย์เนี่ยมันจะสุดยอดได้สองอย่างด้วยกันถ้าสองอย่างนี้คุณทำสุดโต่งหนึ่งก็คืออ่านหนังสือแบบเยอะๆเลยอ่ะกับ2คือเดินทางแบบเยอะๆเนี่ยถ้า2อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าคุณทํามันจะค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติคุณให้กว้างมากขึ้นกว้างมากขึ้นซึ่งของผมก็เลยมาทางสายเดินทางอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นมั้ยได้เข้าใจโลกได้เห็นโลกในสิ่งที่โลกมันเป็นแล้วก็ตัวเราก็พัฒนาศักยภาพมากขึ้นกว่าตอนที่เราเรียนกว่าตอนที่บางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่สอนพอเราออกไปดูโลกเฮ้ยไม่โลกจริงๆมันเป็นยังไงบางครั้งมันคนละแบบกันกับหนังสือก็คือว่าบางคนไม่มีโอกาสได้เดินทางบางคนไม่มีเวลาบางคนมีข้อจำกัดใช่ไหมฮะการที่เขาอ่านหนังสือหรือเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยมันช่วยเปิดทัศนคติเปิดมุมมองเปิดความคิดให้เราฮะจริงๆผมมักจะพูดกับทุกคนแหละว่าซื้อหนังสือผมไป1คนได้อ่านแค่1ครั้งนะฮะก็คือเจ้าของอ่ะ1คน1เล่มก็ได้อ่านแค่1คนแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ในห้องสมุดเนี่ยฮะมันได้อ่านไม่รู้กี่คนน่ะซ้ำไปซ้ำมาในหนึ่งเล่มซึ่งมันจะส่งต่อแรงบันดาลใจส่งต่อแง่คิดส่งต่อความมุมมองการใช้ชีวิตให้คนอีกเยอะมากฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับว่าหนังสือที่ได้ส่งไปในห้องสมุดเนี่ยฮะ3เล่มก็หลายอ่านหลายคนได้อ่านต่อกันไปอย่างที่ผมเอาไปบริจาคเรือนจำเนี่ย1เรือนจำเนี่ยนักโทษติดคุกเป็นพันนะฮะใช่ไหมแล้วพอได้อ่านเนี่ยมันก็วนไปวนมาปีนึงผ่านตาไม่รู้กี่10กี่ร้อยคนแล้ว10ปีก็คูณ10เข้าไปอีกอะไรเงี้ยเราเรามีอินเทอร์เน็ตบางทีเราเสิร์ชได้ใช่ใช่แต่ว่าเด็กบนดอยหรือว่าคนที่ในเรือนคือต้องบอกว่าในบนดอยหรือว่าคนในเรือนจำเนี่ยคือเขาขาดโอกาสในการที่จะเห็นข้อมูลต่างๆนะฮะโอ้ยได้โอ้ยยินดีรับพลังโอ้ยยินดีเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยนะฮะคือคุณสามารถเป็นซูเปอร์แมนได้เลยนะจริงๆคุณเป็นซูเปอร์แมนได้เลยนะคือผมเข้าใจนะโมเมนต์ว่าแม่งชีวิตมันต้องทำใจอ่ะเราไม่เคยเดินได้เคยวิ่งได้เคยทำอะไรหลายๆอย่างได้สุดท้ายแล้วก็ขาดมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตหายไปเลยนะคือต้องเก่งอ่ะมันต้องอยู่กับตัวเองอ่ะแล้วคือโอเคนะผมเข้าใจฟีลลิ่งเข้าใจความรู้สึกผมเองก็ไม่ได้อยากขาขาดนะฮะแต่แม่งที่มันไม่มีมาแล้วอ่ะคือคุณจะนั่งจมปลักแล้วจะนั่งนึกถึงอดีตคือมันมีแต่กดตัวเองลงคุณคิดว่าคุณจะต้องมีชีวิตอยู่บนโลกต่อไปเนี้ยมีทางเดียวแล้วคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติและพิจิตรให้เป็นโอกาสคือผมพูดในฐานะที่ว่าคนเคยคิดอยากฆ่าตัวตายมาแล้วนะไปนั่งกินเบียร์อยู่ชั้น7นะฮะแล้วก็ตอนนั้นแม่งคิดว่าตัวเองตกต่ำที่สุดในเนี่ยชีวิตความคิดมันจะจมอยู่ในหัวนี่แหละแล้วเราดึงไม่ออกช่วงแรกๆใช่ไหมฮะคือมันดึงออกยากมากไอ้ความคิดลบเนี่ยฮะจนผมรับมันไม่ไหวผมก็คืออยากตายคือแต่ตอนนั้นผมทัศนคติผมแย่นะผมดิ่งในเรื่องของชีวิตอะไรบ้างทั้งหมดอะไรเงี้ยอ่ะก็ไปคุยในบ้านหน่อยยาวไม่ยาวเหมือนได้รับพลังเขาเป็นคนละครเหรอคุณไม่ออกเลยครับดีใจมากเลยดีใจมากครับไปบ้านไปไปเอาไปดูพี่หน่อยเนาะเอามาให้นะอัดวิดีโอไว้เรากำลังรอให้คุณเอ้ยเอามาให้นะซึ่งตอนนี้คุณเอ้ยเขาขาขาดไปข้างนึงนะแต่เราก็จะนั่งไฟห้างสบายๆคุณเอ้ยมาเสริมนะคือผมก็ไม่คิดว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปช่วยเขาอะเพราะว่า
คือเราบางทีเนี่ยพอคนพิการเราก็มองเขาแบบพิการแล้วเราก็ไปช่วยเขาผมว่ามันไม่เวิร์กนะใช่เป็นเรื่องปกติเออจริงๆคือเราไม่ควรจะคือเขาแค่อวัยวะหายไปชิ้นนึงแน่นอนเขาไม่ได้เดินเหินอะไรปกติเหมือนเราใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ควรว่าทำเป็นเขาเป็นเด็กทารกอะไรเงี้ยเออคือใช่ไหมไม่มองความคิดผมนะจริงๆฉะนั้นถ้าหากผมคือโอเคผมเข้าใจแล้วอย่างที่ผมบอกครับผมก็ไม่ได้อยากจะพิการหรืออะไรนะแต่ถ้าผมพิการผมก็ไม่ให้ใครมาช่วยครับกูไม่ต้องฝึกด้วยตัวเองกูต้องดิ้นรนด้วยตัวเองเพราะชีวิตกูต้องเดินต่อคือถ้าเราคุยกันแบบหักดิบอะถ้ากูไม่ตายถ้าวันนั้นนะถ้าผมไม่ฆ่าตัวตายผมรู้ว่าผมต้องมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ต่อฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนคือความคิดในหัวแล้วตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยผมอีโก้จัดผมทะเลาะกับทุกคนในชีวิตนะฮะแล้วก็แม่ก็ตัดหางปล่อยวัดนะฮะแล้วก็เรียนก็ไม่จบ 0.4 แล้วแต่เป็นแบบคนที่มั่นใจตัวเองมากนะแล้วก็ภูมิใจเกี่ยวกับพ่อแม่อะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยเมื่อตัดหางปล่อยวัดกูจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้กูต้องรวยกูต้องมีเงินนะฮะแต่ว่าด้วยความที่อีโก้จัดไปทำงานก็ทะเลาะกับคนนู้นทีทะเลาะกับคนนี้ทีเปลี่ยนงานเยอะมากเคยเป็นมาตั้งเด็กนั่งดิ้งนะสารพัดคือแบบทำทุกอย่างอ่ะท้ายที่สุดไม่รวยผมก็ท้าออกไปขายไก่ต้มน้ำปลาทุกความไม่ยอมแพ้กูยังต้องเอาชนะทุกคนให้ได้ต้องให้ทุกคนยอมรับต้องให้พ่อแม่คือนึกออกถ้าเรามีบ้านใหญ่ๆมีรถดีๆเนี่ยเฮ้ยทุกคนจะเห็นเราเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ไหมฮะทุกคนจะยอมรับเราเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าที่สังคมต้องเป็นแบบนี้แต่ท้ายที่สุดพอผมไปขายไก่ต้มน้ำปลาขายหมูเส้นกลายเป็นว่าแม่งเจ๊งไอ้วันที่เจ๊งเนี่ยก็เลิกกับแฟนนะคนที่ตอนนั้นด้วยแล้วทุกอย่างนะฮะเหมือนกับที่เราสร้างมาตลอดว่าเรามั่นใจเราเก่งเราดีแล้วเราจะต้องประสบความสำเร็จคือมันพังทลายตอนที่เป็นหนี้เพราะชีวิตไม่เคยเป็นหนี้ชีวิตไม่เคยติดลบมาก่อนแล้วก็เคยที่เป็นหนี้เพราะว่ากดบัตรดีไหมฮะไปซื้อรถซื้อลงทุนแล้วก็เจ๊งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครั้งที่สุดยอมแพ้เพราะวันที่ยอมแพ้เนี่ยครับผมกลับมากรุงเทพตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดก็กลับมากรุงเทพด้วยมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็พยายามสมัครงานใหม่ได้งานที่เงินเดือน12,000แล้วก็ถือว่าโชคดีด้วยได้12,000แต่การว่าแม่งปวดใจไม่อยู่กับตัวทำงานได้2วันแบบล่องลอยครับไอ้เหี้ยกูมีหนี้กูล้มเหลวกูแม่งกากกูแล้วแบบคือรับกับตัวเองไม่ได้แล้วก็เลิกกับแฟนเนี่ยผมก็เลยกลับมาที่ห้องพักแล้วก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบเลยตั้งแต่เราเกิดมานี่แม่งไม่มีเหี้ยอะไรดีสักอย่างผมก็คือแบบจมปลักอยู่กับที่แบบดาวฟิลดาวอ่ะคือคุณนึกออกมั้ยว่าคือคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงเป็นนี่แค่แสนกว่าเล็กน้อยยิบจ่อยหรือว่ามึงแค่ล้มเหลวแค่นั้นแหละแต่ว่าสำหรับผมที่คิดจะฆ่าตัวตายก็คือทั้งชีวิตผมล้มคลืนเลยนะความมั่นใจตัวตนอีโก้ที่เรากล่าวว่าเราจะต้องเอาชนะทุกคนให้ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองคือมันล้มคลืนหมดเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอยู่คนเดียวในห้องมืดมืดซื้อเบียร์มากินปกติไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ก็คือเอาให้เมาแล้วก็กล่าวว่าแม่งจะไปโดดตึกฆ่าตัวตายมันคือโลกแม่งสีเทาคุณเนี่ยผมว่าคุณเป็นผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคือแม่งคือกูไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วโลกใบนี้คือชีวิตแม่งแล้วมันดึงเราลงดึงเราลงแล้วมันดึงคือเราแม่งคิดดีไม่ได้แล้วชีวิตอ่ะเออแต่ผมแม่งต้องขอบคุณสุดท้ายแม่งพอทำท่าจะเทคออฟแม่งสับเสือป๊อปเนอะคือแม่งเอาขาเกี่ยวอ่ะแต่พอมองลงไปแม่งสูงอ่ะแล้วกูแม่งจะแบบคือกูจะไปให้พ้นจากโลกใบนี้แล้วมันไม่มีอะไรยึดไว้แล้วความรักเหรอก็ล้มเหลวเงินทองแม่งก็ติดลบแล้วไอ้เหี้ยกูแม่ง 2,000 ต่อเดือนเงินเก็บกูยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยเออแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินมันไอ้เหี้ยมันหมดแล้วอ่ะชีวิตเนี้ยแล้วพ่อแม่ก็แอนตี้ครับแต่ท้ายที่สุดไม่กล้าโดดถึงตอนนั้นนะผมก็รู้แล้วว่าผมต้องมีชีวิตต่ออยู่บนโลกใบนี้เพื่อรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นที่เราคิดนะตอนนั้นแหละพอผมรู้ว่าผมแม่งยังไงกูต้องมีลมหายใจต่อกูไม่กล้าตายอยู่ดีครับเออก็คือเปลี่ยนทัศนคติใหม่เลยเปลี่ยนความคิดใหม่โดยอัตโนมัตินะแต่ถามว่ามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแต่จุดนั้นคือผมคิดจะตายจริงๆแล้วอยู่ๆพอมันไม่ตายเนี่ยผมก็ต้องอยู่กับมันพออยู่กับมันเนี่ยถ้าจะอยู่ให้มีความสุขแม่เราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนในหัวเราพอเปลี่ยนในหัวปุ๊บบอลแม่งกลายเป็นแบบนี้เลยตอนนั้นอายุ31เปลี่ยนก็คือของผมไม่เอาอะไรแล้วคือขอแค่กินง่ายอยู่ง่ายขอใช้ชีวิตอย่างคนเร่ร่อนเหมือนกับขอทำงานคนนึงก็ได้อะไรเงี้ยแค่ไม่ต้องมีหนี้แล้วก็ไม่ขอให้ใครมายอมรับแล้วทุกคนมองกูว่ากากก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นคือชีวิตผมฉะนั้นเออจะเห็นว่าทำไมผมถึงขี่รถตากแดดร้อนๆมาส่งหนังสือให้ทุกคนได้แล้วที่ผมยังมีความสุขทุกครั้งที่ผมเจอวันนั้นเย็นแล้วนะกลางคืนแล้วผมก็ยังมีพลังเหมือนเดิมนะฮะเออพลังผมไม่ตกแล้วผมได้คุยแบบนี้ทั้งวันแล้วเมื่อคืนอ่ะตีหนึ่งกว่าจะถึงบ้านนะฮะคุยเสร็จอ่ะเที่ยงคืนครึ่งที่แมคโดนัลด์ที่บางรักแล้วกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้นอนอีกเกือบตีสามแต่ผมแบบนี้ทุกวันผมก็แค่คิดว่ากูมันก็แค่ไอ้ขยะคนนึงผมยึดเอาแค่แม่งเรียกว่าไอ้เบสิกของชีวิตแล้วกลายเป็นว่าเราก็สัมผัสความสุขได้มากขึ้นฉะนั้นผมคงไม่สามารถพูดคำเดียวแล้วเปลี่ยนทัศนคติของเอ้ยได้แต่เอ้ยลองคิดดูถ้าแบบมีบางคนที่ขาสองข้าง
ใช่ไหมบางคนแม่งไม่มีมือไม่มีขาคนที่นักพูดแรงบรรณาการแต่เขาไม่มีรอยยิ้มใช่ไหมครับพยายามออกไปหาแรงบรรณาการเพิ่มเติมลองดูจากในยูทูบอะไรพวกนี้มันก็มีหลายคนนะมันต้องเติมพลังนะผมเติมพลังตัวเองด้วยการออกไปเดินทางแล้วก็เดินทางลำบากลำบากเอาลำบากลำบากเพราะว่าเวลาที่ลำบากเราไม่รู้จะเองชีวิตคือผมไปเจอคนที่ลำบากคนเยอะมากที่ลาวอ่ะคนรุมระเบิดกาขาดเนี่ยแต่เขาก็ยังเลี้ยงงูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรปกติก็ชินแล้วเวลาในยุยยาหัวใจเองแต่คุณเนี่ยยังมีพลังอยู่ยังมีความฝันผมเชื่อว่าคุณน่าจะทำได้มากกว่าเป็นแค่ใช้ชีวิตเดินวันบางครั้งอุปสรรคหรือวิกฤตบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราครับมันคือโอกาสเมื่อให้เราได้เป็นครับใช่ไหมฮะอันนี้เราได้ยินบ่อยเลยตรงนี้ฉะนั้นของผมเนี่ยฮะการที่ผมเป็นไอบอลที่นั่งเดือนน้อยบ้านก็ไม่ได้รวยเป็นแค่เด็กติดยาบ้างคือเละนี่แต่มันคือโอกาสให้ผมได้ไปบอกคนอื่นที่เคยเป็นเหมือนผมอะว่าเฮ้ยมึงก็มีความสุขแบบกูได้ผมอะที่ผมเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าผมมันต่ำถึงขีดสุดของชีวิตผมแล้วนะผมก็เลยกลายว่าผมก็ปล่อยวางทุกอย่างทุกเรื่องแบบคือง่ายหมดเลยตอนนี้คือเมียแม่งจะมีชู้จะทิ้งก็ช่างแม่งหมดเลยเนี่ยเราหาจุดยึดอะไรเงี้ยจุดยึดของผมก็คือคนที่ผมไปเที่ยวแล้วเจอแม่งระหว่างทางเนี่ยที่เขาใสมากก็นี่ผมบอกด้วยเลยนะถ้าสมมติถ้าผมขาขาดอะไอ้ทีเดียวผมก็บอกเลยผมไม่อยากขาดแต่ถ้าผมขาขาดผมก็เชื่อว่าผมขับมอไซค์ได้เพราะผมเคยไปเห็นคนที่เขาขาขาดแล้วเขาขับมอไซค์ได้เยอะแยะใช่ไหมแล้วพอขับได้เดี๋ยวมันก็ชินคือถ้าผมเป็นคุณเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยผมกูขับมอไซค์คล่องแล้วเนี่ยกูเที่ยวทั่วไทยมั่งเลยกูสร้างเพจมั่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายยูทูบแล้วจุดแข็งของผมก็คือขาขาดนี่แหละที่มันจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ทำได้มากกว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นไม่กล้าทำแล้วเรื่องเงินจริงๆในการเที่ยวแบบผมนะถ้าคุณอ่านที่ทั่วไทยผมนะจะรู้ว่ามันไม่จำเป็นเลยฮะแล้วผมนึกออกเลยคุณจะสนุกกว่าผมเพราะว่าเวลาคุณไปกางเต็นท์นะแล้วแม่งคุณต้องมีอยู่ขาเดียวอ่ะนึกออกว่าหรือว่ามีแต่ขาเทียมอ่ะเรื่องมันจะมีแต่คนมองคุณสนใจคุณแล้วเขาเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะคุยกับคุณคุณอาจจะโดนสายตาที่อาจจะดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมก็โดนเพราะว่าผมแม่งอย่างขอทานอ่ะโหนดเข้าลุงลังแต่มันคือโอกาสให้เราได้ฝึกตัวเองให้เราพัฒนาจิตใจตัวเองเพราะผมโดนบ่อยๆขึ้นไอ้ที่ผมสงสารเขาไหมคือมึงแม่งปมด้อยหรือแบบว่ามึงมาดูถูกคนอื่นดูถูกกูดูถูกคนอื่นโอ้ยแม่งมึงน่าสงสารชีวิตมึงไม่มีความสุขหรอกจริงๆอ่ะเราก็เลยกลายว่าหัวใจเราเปิดนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ไปดูถูกเขากลับนะว่าคือเราหัวใจแบบนั่นคืออยากกอดเลยไอ้คนที่แบบให้เขาดูถูกคนอ่ะเพราะว่ามันไม่มีความสุขหรอกในชีวิตมันอ่ะใช่ไหมคุณเชื่อเลยเดี๋ยวสักวันมันจะมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาเองแต่คุณไม่ต้องมีความสุขก่อนคุณต้องยิ้มคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วคนอื่นจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเป็นครับจริงๆเนี่ยคือคุณลุกขึ้นมายืนได้เนี่ยเพื่อนคุณไม่จะแบบจะภูมิใจแน่แต่ผมเชื่อทุกคนจะภูมิใจแน่ผมอ่ะสาเหตุที่ผมไปส่งหนังสือให้ทุกคนใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นเซเลบแล้วก็อยากเจอแล้วเราไปหาเขาแล้วถ่ายรูปไม่ใช่แค่นั้นผมอ่ะอยากจะได้กำลังใจเพราะว่าวันที่ผมเดินทางผมรู้ว่าอุปสรรคมันเยอะแต่ว่าผมรู้ทันทีเลยว่ากูไม่ถอยไม่ได้กูยอมแพ้ไม่ได้เพราะชีวิตกูมีเพื่อนร่วมเดินกับกูด้วยถึงแม้เขาไม่ได้มาด้วยกันวันที่ผมจบที่ผมรู้ว่าทุกๆคนที่เคยเจอเราเคยถ่ายรูปร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าวันที่ผมจบนะออกทีวีดังมีคนแชร์เยอะคุณน่ะจะโพสต์รูปที่เคยถ่ายกับผมเฮ้ยเนี่ยพี่บอลแม่งกูเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโอ้ยมันจบคลิปแล้วกูแม่งติดตามอยู่ตั้งแต่แรกนี่หรอไหมเฮ้ยแม่งทุกคนจะภูมิใจในกับการจบที่ของเราความสำเร็จของเราอ่ะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ามันเหมือนกันก็วันหนึ่งที่คุณมีความสุขคุณแฮปปี้กับตัวเองเพื่อนของคุณก็จะภูมิใจไปกับคุณด้วยเพราะว่าเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตคุณที่ทำให้คุณได้มีความสุขอันนี้ผมก็คิดแบบนั้นนะนะถามคุยผมว่าไงผมคุยไม่ได้ผมเขินนะได้พลังกับพี่เต็มเปี่ยมแล้วผมว่าตอนนี้แล้วผมก็เตรียมคำถามใช่พูดแล้วผมลืมพี่ตอบให้หมดแล้วทุกอย่างจบแล้วพูดมากับผมอยากถามเออทีนี้คุณประมาณนี้นะพอของปากของคอคุยเยอะเดี๋ยวมันจะเยอะไปแม่งเดี๋ยวลืมคือตอนแรกมันกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วไอ้เนี่ยคุยเยอะคุยไปคุยมาแม่งคุณลืมไปหมดแล้วเมื่อกี้คุยอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยแรกๆอะไรถ่ายรูปกันยังมาถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายไปใช่ไหมอะไร
เริ่มพลังกันไปเป็นฮีโร่นะส่งทักทายมาใน Facebook บ้างนะอัปเดตหน่อยนะว่าไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรผมรอดูอยู่นะจริงๆเรารอดูอยู่แล้วก็ถ้าวันหนึ่งคุณสร้างเพจแล้วคุณเดินทางเดี๋ยวไปกางเต็นท์คุยด้วยเอ้ยผมเชื่อว่าในสังคมอ่ะผมมองเห็นว่ามันจะมีคนที่เขาอยากรู้ชีวิตคุณที่คุณอยากรู้ถูกไหมถ้าอยากบอกเนี่ยถ้าเขาเปิดเดินทางเขาก็น่าจะอยากรู้ว่าที่มันจะเป็นยังไงต่อวะใช่ไหมมันจะเดินทางมันจะไปปีนเขาอะไรเงี้ยที่สปอยเลอร์มันจะเป็นยังไงระหว่างทางคุณจะเจออะไรเงี้ยผมรู้ว่าในสังคมเนี่ยมันจะมีคนอยากเผื่อกันเยอะอยากรู้เรื่องราวอะไรลองดูผมดูนะไม่เป็นไรนะนะไปขอบคุณมากนะที่ช่วยสนับสนุนความฝันผมเหมือนกันนะครับพี่คือหนังสือผมจะบอกคือหนังสือผมเนี่ยผมพิมพ์จำกัดถ้าผมไม่เอาไปบริจาคผมก็ขายได้อยู่แล้วแล้วที่บริจาคไปตีมูลค่าคือ 200,000 บาทครับนะแต่ผมไม่สนใจฮะก็บริจาคให้เรือนจำไปอ่านให้นักโทษในเรือนจำเพราะว่าไอ้แดน7แดน8แดน9เนี่ยก็คือโซนบางขวางทั้งนั้นนะฮะก็คือไม่ประหารชีวิตก็ติดคุกตลอดชีวิตฉะนั้นคุณลองคิดดูฮะคุณไม่อิสระกับคนในคุกอีกถ้าคุณไม่ผมเชื่อเลยนะถ้าคนในคุกยอมขาขาดสักข้างนึงมือขาดสักข้างนึงสำหรับคนที่มั่นใจแน่นอนอยู่แล้วว่าชาตินี้เขาไม่ได้ออกนะคุณว่าเขายอมไหมใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าชาตินี้เขาจะไม่ได้ออกคือรู้แน่นอนเลยว่า 100% น่ะไม่ได้ออกแน่นอนอ่ะแล้วผมเหมือนคุณน่ะถ้าคุณติดคุกคุณรู้ว่าคุณยังไม่ได้ออกจากไอ้สิ่งแวดล้อมแม่งตรงนั้นน่ะไอ้ห้องสี่เหลี่ยมไอ้แค่ตรงนั้นน่ะผมบอกว่าขาคุณขาข้างนึงมือขอมืออีกข้างนึงเพื่อให้คุณได้ออกมาข้างนอกคุณยอมไหมครับใช่ไหมฮะแล้วนี่คุณออกมามีบ้านคุณยังมีชีวิตคุณยังมีเพื่อนร่วมงานมันอยู่ที่ทัศนคติอยู่ในหัวเราเนี่ยว่าเรื่องคือคุณจะพิจารณาไอ้ที่มันหายไปแล้วเมื่อมันหายมันเรียกกลับไม่ได้แต่ชีวิตเมื่อมันต้องเดินต่อไปเพราะนั้นหนังสือผมที่อยู่ในคุกเนี่ยมันคือมีประโยชน์มากคนที่เขาไม่ได้ออกไปท่องโลกกว้างแล้วเขาได้เห็นหนังสือได้เห็นรูปเขาบอกว่าหนังสือแนวนี้มันอยู่แค่น้อยมากครับดังนั้นพอวันหลุดเข้าไปเนี่ยเขาจะซ่อนจะไม่มีใครว่าเป็นตัวเก๋าไม่ได้เลยเป็นแล้วเขาจะส่งต่อเขาบอกว่ามีอยู่คนบางทีบ้าไม่มีอะไรทำแม่งคุยกันก็คุยแต่เรื่องเดิมๆไม่รู้จะคุยอะไรแม่งแล้วในนั้นคนซึมเศร้ากันเป็นแถวฮะบางคนไปปีนให้ผู้คุมยิงล่วงจากกำแพงอ่ะแม่งอยากตายอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าน้อยมากที่จะหลุดออกมาฮะตายเพราะเขาได้หนังสือเนี่ยนี่มันมีจุดเปลี่ยนในแง่ก็เลยการปีนี้ผมก็เลยจะบริจาคให้เรือนจำมา2ชุดจะได้มีเยอะจะได้แบบไม่ต้องแย่งกันอะไรเงี้ยถ้าไหร่ก็วันดีเลยก็นี่แหละก็ได้ทุกคนแล้วแหละช่วยสนับสนุนก็เลยมีโอกาสในการเอาหนังสือไปบริจาครอรอบโลกเลยพี่กลางปีหน้าเดี๋ยวลุยฮะลุยเดี๋ยวมารอติดตามไปกลางปีหน้าไปกลางปีหน้าขอตอนนี้ผมจะต้องเตรียมตัวฮะซ่อมรถแล้วก็คือผมก็มีข้อจำกัดของตัวผมเองเยอะเหมือนกันคือผมก็ซ่อมรถไม่เป็นนะฮะผมซ่อมรถไม่เป็นภาษาผมไม่ได้ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมก็มีข้อจำกัดอะไรเยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือแม่งปัญหามันคือความท้าทายผมมองอย่างนี้นะปัญหามันคือความท้าทายฉะนั้นแม่งเราต้องข้ามไม่ได้ยิ่งความท้าทายเยอะยิ่งปัญหาเยอะเนี่ยมันจะแบบมันชีวิตต้องใช้ให้มันไม่ต้องเก็บหรอกฟาดเลยพี่เอาจริงๆครับผมเจอเยอะจริงคนที่ในระหว่างเดินทางหรือว่าในชีวิตผมเนี่ยเจอคนที่มีปัญหาเยอะมากไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งคนที่เขาร่างกายไม่ครบก็เจออย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะก็หนึ่งก็แชร์ให้ฟังนะประสบการณ์ก็แชร์ให้ฟังเขายังมีชีวิตเขายังมีความสุขได้เลยแต่ว่ามันต้องผ่านช่วงเวลาหนึ่งก่อนช่วงเวลาแห่งการทำใจผมเข้าใจฮะคุณเองก็ต้องผ่านช่วงเวลารีบผ่านมันให้ได้ฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ซื้อกล้องรอบไปเที่ยวให้มาปฏิวัติตัวเองใหม่เอาแค่นั้นน่ะคุณก็มีความสุขแล้วฮะแต่ไอ้ใส่เรื่อยนะเดี๋ยวไปรอบโลกไปขี่ไปรอบโลกไปเลยพี่ไปฮะโอ้โหเดี๋ยวรู้เลยไปด้วยพาไปด้วยมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมันจะมีเยอะแต่ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะดูเต็มที่อยู่ไว้รอชมให้เราชมครับผมเมื่อวานซื้อรถเกือบโดนเหมือนกันฮะเกือบโดนรถตู้ซิลเหมือนกันแต่ว่าเราเคลียร์เองฮะเพราะว่าแม่งอยู่ในกรุงเทพขับมอเตอร์ไซค์มันต้องเคลียร์เดี๋ยวดูเทิร์นแม่งขึ้นสะพานผิดกฎอ่ะบางทีแม่งลุงแล้วก็แหกไฟแดงเลยอะไรนี่กูร้อนผมก็มีผมก็เทียนไอ้เทียนไปขัดด้วยใช่เราคนธรรมดาได้ได้เราไม่ว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์อันนี้นึงนะผมคือชอบก็ติดตามถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามจะด่าก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้